สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมากินขนมไดนิจินะคะเป็นตัวนี้ยังไม่เคยกินนะก็เลยรีวิวให้ดูพอดีว่าตัวนี้ยังไม่เคยเห็นนะคะไปเห็นที่ห้างริมปิงสาขาแม่เหียะเลยซื้อมานะคะนี่เป็นรสกระเทียมบาร์บีคิวชนิดเผ็ดไดนิจิอาราเร่สไปซี่กาลิกบาร์บีคิวเฟลเวอร์นะคะเป็นข้าวอบกรอบนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดูข้างในนะคะตัดแล้วเป็นทรงอย่างนี้มาเดี๋ยวเราลองเทดูว่า1ถุงมันจะได้ขนาดไหนหมดแล้วนะอันนี้ซื้อมาอยู่24บาทมันลดจาก30กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะปรับกล้องนิดนึงลักษณะเป็นเหมือนกับทรงแท่งนะคะเกลียวอย่างนี้รสไม่จัดค่ะรสไม่ได้จัดแต่หอมชนิดเผ็ดแต่ไม่มีความเผ็ดเท่าไหร่เลยเพราะหญิงเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วค่ะลิ้นเลยไม่สะเทือนรสชาติโอเคตรงไม่เค็มเกินไปกลิ่นกระเทียมจะคุ้งในปากนะคะแล้วก็มีกลิ่นบาร์บีคิวผสมอยู่แต่เขาบอกเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดอย่างนั้นนะคะมันอาจจะเผ็ดนิดๆนะคะถ้าเด็กกินก็คงแบบอาจจะร้องจากอะถ้าเด็กน้อยกินนะแต่ว่าถ้าสำหรับลิ้นประมาณอิ่มซึ่งเป็นคนกินเผ็ดมันไม่สะเทือนโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ